going on between Charlotte and Engfa. I feel like there's just so much like tension. Alright guys, hello, welcome back to my channel. For those who've done here, hello, my name is Linda and I make K-pop reaction videos. For those of you that have subscribed, welcome back. So you guys, I will be reacting to episode 5 of Englot, and it's on the Highway Turtle channel. If you guys are interested and follow me on my Englot journey, then please, please subscribe to my channel. And yeah, I have a playlist of Englots, so you guys can always check that out. But shall we get started and continue watching Englot? More Englot, more fruitiness is on this channel. So, all right, let's get started. Let's go. Oh, what? What's going on? How are you holding up, baby? Baby. มีประสบการณ์ทั้งคบผู้ชายคบแล้วก็คบผู้หญิงแต่จะบอกก่อนว่าทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้ว่าเราอ่ะชอบผู้หญิงแล้วเราจะต้องชอบผู้หญิงทุกคนนะเหมือนใช่แค่บางคนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบจั๊กกะเดียมข้างในบอกไม่ถูกถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบคนนี้ มันจะมีความรู้สึกเขินมันจะมีความรู้สึกคิดถึงมันจะมีความเขาเรียกว่าเป็นเพศที่น่ารักใช่ค่ะแม่ตอนที่พี่มีแฟนเป็นผู้หญิงตอนแรกอ่ะเคยคิดนะว่าผู้หญิงที่คบทอมอ่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าดีอ่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LGBTQ แล้วเราก็รู้สึกเขาคบแล้วมันจะขาดไหมหมายถึงว่าความสัมพันธ์ทุกสิ่งอย่างพูดตรงๆคืออย่างเรื่องเซ็กเรื่องทุกอย่างเป็นเดียวกันไหมแล้วมันจะขาดไหมมันจะปกติไหมแต่โตขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเราจะเริ่มเรียนรู้ความรักแบบความสบายใจพี่ฟ้ามีตอนที่คบผู้ชายบอกตรงๆว่าเสียใจนับครั้งไม่ถ้วนเลยทั้งการโดนหนอกใจการโดนทำร้ายร่างกายการ เราเรารู้สึกว่าขนาดเราคบคนที่ไม่ได้บูลลี่นะขนาดเราคบคนเลือกผู้ชายที่ไม่ได้หน้าตาดีแล้วอะเราคิดว่าปัญหาหลายๆอย่างได้แต่มันก็ไม่ได้ไงคนที่เป็นทอมก็สบายใจไปอีกแบบแต่คือเรามันแค่บอกตัวเองว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมาหาคําตอบว่าเราชอบเพศอะไร มันอยู่ที่ว่าเราคบกับคนเนี้ยแล้วเราสบายใจไม่สบายใจใช่จริงก็เรารู้สึกจะเป็นฟิลแบบความเป็นผู้ชายในตัวเองฮอร์โมนผู้ชายหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันจะเยอะมากใช่ก็จะชอบดึงดูดผู้หญิงที่เป็นเลสเข้ามาเยอะมากตลอดเมื่อไหร่นะ เมื่อไหร่จะอะไรนะคะโอ้คนน่ารักประจำไลฟ์เรา Hey, she's Engfa. She's just flirting with Charlotte in front of everyone. She does not care. I love it. บ้าไม่จริง She's blushing. Hello. ไม่อยู่ยังไม่ได้ไปเอาน้องเลย อ๋อฝากเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูเลิกวันนี้หนูเลิกดึกแล้วไงก็เลยแบบมันไกลอ่ะพระราม 2อ่ะฝากเลี้ยงกระต่ายอ่ะนะใช่เขามีประมาณ20กว่าตัวเลยอ่ะที่ฝากวันหลังไม่ต้องไปเสียเงินจ้างฝากพี่เลี้ยงก็ได้ That is cute. You got that made my heart skip a beat. Oh my god, why is Engfa so sweet? That would make anybody's heart skip a beat, you know? Stop. น้องจะโดนยายเกี้ยวกัดหรือเปล่า Oh. คือจะเอาให้อยู่ก
เขาเป็นเพื่อนกันได้หรือเปล่าก่อนสรุปก็คือพะโลกัดเกียวตุยเลยอยู่กรุงเทพนานไหมหรือว่าแบบจะไปกลับอยู่ยาวเลยพี่ฟ้าเพราะว่าต้องเตรียมตัวแล้วไงต้องแบบเริ่มเก็บชุดแล้วอ่ะตอนเนี้ยจะได้นัดเจอกันไหมหลัง23 23หรอได้เข้ากองเลยนะได้นะแหมแซวกันนะทุกคนนี่คือรอจังหวะแบบไม่เพราะว่าพี่มีได้นัดเจอเตยแล้วก็แป้งฝุ่นปทุมอ่ะนัดไปเที่ยวกันก็ที่หนูเห็นนั่นแหละแล้วก็ไปเที่ยวกันไงแต่ว่าเราก็ไปไงแค่สองคนมองฟันเลยเออขอช่วยด้วยร้องเพลงแล้วแบบเหมือนมันแบงค์เว้ยเหมือนในหัวจะพูดคำว่าชาร์ลอตแล้วก็คือจะร้องเพลงแล้วก็เผลอพูดขึ้นมาว่าชาร์ลอตทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรโอ้ How does it feel to have somebody on your mind like this? I need to knowก็หนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็หนูวนเวียนอยู่ในหัวพี่ฟ้าตลอดเลยหรอไม่รู้หรือไม่ก็แบบคนแซวเยอะเกินหรือเปล่าอ๋อ sure อาจจะจริงนะแซวเยอะจริงเพราะว่าแซวเยอะมากคือเห็นแท็กชาร์ลอตกันเต็มขนมนี่บอกสาวอุดรแล้วหนึ่งอ๋อWhat? ไปชอบพวกเธอแล้วนะฉันไม่ชอบพวกเธอแล้วแม่ของพี่มีคนฟอลเห็นไหมพี่เห็นหนูตอนประกวดภูเก็ตเราก็รู้สึกว่าคนนี้สวยมากสวยแบบจริงๆไม่ควรประกวดนางงามนะควรไปเป็นดาราเพราะหน้าเธอแบบหน้าเธอนำไปแล้วอะจริงพี่แบบยังบอกว่าหนูเหมือนดารามาประกวดนางงามใช่ซึ่งพี่ก็คือนักร้องมาประกวดนางงามภูมิลีมาให้เราเจอกันแพลวๆทั้งคู่ทุกคนแซวเก่งมากเลยแซวจนเขินนี่พูดจริงๆนะเราต้องคอมเมนต์ you guysI'm blushing. นี่แหละจะชูพอกันหาเพลงเปิดแบบมันจะแบบเงียบๆเขินๆไงไม่รู้ว่าสิเราไม่เคยไลฟ์กันสองคนไงเนี่ยสมใจแล้วนะทุกคนจากแล้วเนาะมันเกิดเอาแล้วเขินไม่ไหวเขินกลุ่ม LGBTQ เท่ากับจอกๆอ้าวจริงๆเหมือนปีที่แล้วอ่ะนางงามปลางสุปางสุพรรณน่ะใช่ปะหนูได้ดูปะเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นแบบ LGBTQ มาก่อนอะไรเงี้ยเป็นนางงามไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างเดียวทุกคนมันก็เป็นได้หลากหลายนะคะใช่ความรักไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่คนอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่คนอ๋อแล้วคืออยู่กับใครอยู่กรุงเทพก็อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่กับครอบครัวอยู่คนเดียวค่ะเอ้าแล้วครอบครัวหนูอ่ะหมายถึงว่าภูเก็ตพ่ออยู่ภูเก็ตเราเป็นคนแม่อยู่ต่างประเทศอ๋อเรียกหม่อมมี่ไม่ได้หรอกอันนี้ที่เห็นว่าสวยคือสวยเป็นเพื่อนเมียนะสวยเป็นเพื่อนแฟน
แดดเดียวแม่หนูอยากเจอพะโล้หนูอยากฟัดพะโล้อ๋อ so cute คนได้ยินเกียวพูดไหมอ่ะเกียวสวัสดีก่อนแม่จะปล่อยแล้วแม่จะปล่อยแล้วทุกคนสวัสดีค่ะเราชื่อเกียวแม่เราชื่ออิงฟ้าแม่เราก็โสดนะ แต่ว่าแม่เราไม่ได้อย่าแต่ว่าแม่เราไม่ได้ชอบผู้ชายแม่เราชอบผู้หญิงแล้วก็เราก็อยากเจอพะโล้มากด้วยไม่รู้ว่าแม่จะได้พาไปเจอหรือเปล่าไม่ได้อยากฟัดพะโล้แต่ว่าอยากกินพะโล้ Guys, she's so funny. Oh. So cute. Oh, it's bad. Now. So cute. You know what? 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 You know what?ชอบอยู่ให้พี่หอมซาร่าถ้าสมมุติหอมไปแล้วมันรู้สึกดีขึ้นมาแล้ว Is she drunk or she just sleepy? ใครจะรับผิดชอบความรู้สึกพี่อ่ะThat's true. If she kisses her, who's gonna take the responsibility for her feelings? ไม่รู้แต่ไม่แน่เราอาจจะหอมไปอาจจะไม่รู้สึกก็ได้แต่พี่ไม่อยากทำอะไรที่มันซุ่มเสียงหอมไหมอาบน้ำอยู่นะโอ้หอมกลับอีกอะจบไปกับพี่เร็วโอเคจังไปกับพี่เร็วจะดูไปไปกับพี่เร็วแต่งหน้าสวยใจเต้นชาร์ลีย์It's my dream girl. ไอ้อะไปไหนแล้วอะไปตกใจแป๊บนึงนะหาฟิลเตอร์แป๊บนึงไปไอ้อะไปไหนแล้วอะไปตกใจแป๊บนึงนะหาฟิลเตอร์แป๊บนึงได้ลืมเหรอโอ้วันนี้หล่อจังเลยมีน้ำไหมต้องไหมต้องเปล่าอ่ะมีน้ำมั้งมันไม่พอดีน้ำเขียวด้วยอยากตีแมว มาเลยหลอกเพื่อนเพื่อนหายสู้สู้นะเขาถามว่าทำไมไม่ให้ไลน์พี่ในรายการขอไม่เอากุ้งได้ไหมนะคะที่แบบเริ่มเจ้าชู้ก่อนเดี๋ยวให้ยังหาว่าเจ้าชู้อีกหรอ What? เดี๋ยวก็เจอกันแล้วนี่ขึ้นไลฟ์คือยอมไม่กินในนี่นะเนี่ยเขาเด็ดเขากินกันหมดแล้วเนี่ยกินก่อนไปกินเลยพี่มีไลน์ชาร์ลอตได้พี่อันไปกินข้าวพี่อันเดี๋ยวกินเสร็จเข้าไปหานะ Listen if you are missing food dinner whatever to talk to somebody that means you like them a lot because I have done the same thing I will talk to whoever the person that I like and then I'll eat like after we get off the phoneYou know, because I'm like, the food will always be there. But at the same time, don't always be... No, see? No. That's not how it works. That's not how it works. พี่อันบอกว่าโอเคเสียงพี่อันลอยมาทุกคนช่วยตื้อหน่อยเมื่อไหร่จะให้ไลน์ไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวให้Really? ถ้าไม่กินจะงอนแหละไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะกินพี่ฟ้าไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะเพราะว่าคอมเมนต์มันค้างทำไมมันเหมือนแบบทำไมหนูเหมือนเจ้าบ่าวเลยเดี๋ยวคือหน้า
แบบเหมือนเจ้าบ่าว She does look like a groom ไหนๆเจ้าสาวอ่ะเจ้าสาวหาแป๊บนี่ไงเจ้าสาวโอเคเจ้าสาวกินข้าวอยู่ไม่ว่าไปกินข้าวแล้วโอเคครับบอกแล้วนะว่าถ้าไปกินข้าวแล้วจะให้ไลน์อ่ะโอ้ยให้จนได้อยู่นู้นค่ะแฟนหนูอยู่นู้นค่ะแล้วขนแล้วขนก่อนแล้วค่ะขอบอกก็รอรับแฟนแหละไม่ค่ะฉันรู้ก่อนฉันเป็นพยานรักฉันรู้ก่อนทำไมพูดแล้วเหมือนคะมันหัวดีทุกคนเลยHow does it feel to be that pretty? I just don't understand. They are so attractive. Like, supermodel status. What? I like the minion! Shut up, Charlotte. She's big, you know.Oh my gosh, woman of my dreams. ฉันนั่งกับแดดดี้เขานะคะ Her daddy. ยังไม่ไปแล้วแม่มันโอ้หน้าม่วงอย่างนั้นอยู่ในผับเอาไหม Oh my god. เอาทานโทษนะคะอะไรคะเนี่ยชอบกินมากเฮ้ยไม่จบมิสเฮลตี้มิสเฮลตี้งงนะฉันงงมากนะSo she's usually healthy. Okay, so she usually eats. So they're confused as to why she's eating like so much sweets. Hey, sometimes you get a craving. นี่คืออย่างที่สามที่ชาร์ลอตกินเนี่ยทำได้แบบนี้แปลว่า It probably tastes even better since Charlotte fed her. ไม่หยุดเนาะไม่ชอบอ่ะแต่ว่าก็กินอยู่นะไม่ชอบเลยDang, y'all, they make it look so good. I want some now. Oh, no. Shop on that man. Shop on. Hey, get low, huh? ไม่ว่าจะการกระทำอะไรก็แล้วแต่เพราะการให้เกียรติกันคือพื้นฐานของการเป็นมนุษย์นะคะจริงๆไม่รู้ว่าบอกไม่ถูกแต่ชอบคนที่เขาไม่เห็นเราเป็นของเล่นหรือของตาย That is so important. Somebody that doesn't take you for granted. I like that. ใส่ชุดนอนนี่คืนทำไมทุกคนถามแบบนี้ทุกคนเปลี่ยนชุดนอนทุกคืนกันหรอไม่เปลี่ยนเคยใส่แบบวันชุดหนึ่งหลายเดือนเลยนะไม่ใช่หลายเดือนสิเป็นเดือนDang. Oh! Oh! Mike! Wow. Wow. Wow, wow, wow. You guys, I just reacted to episode 5. Okay, listen. Whatever is going on between Charlotte and Engfa, I feel like there's just so much, like, tension.Dare I say sexual tension?
like, okay, maybe not sexual tension. Should I use like chemistry instead? Like, they have a lot of chemistry. Okay, it's probably the word that I was looking for. You know, sometimes when I see them on live, I don't know if they're reading the comments or if they're like kind of staring at each other, but I feel like the gazes, you know, that Engfa gives Charlotte is how you look at somebody when you feel a little bit more than just platonic with them, right? And then as for like Charlotte, she's gotten a lot more bold with her comments, because like, you know, she'll like bring something up and then to kind of throw Engfa off guard, but Engfa is literally always on guard, and I think she's asking her because she kind of wants like confirmation. But listen, the confirmation, we clearly can tell that Engfa has a crush on Charlotte and that Charlotte is super open to the idea of it, you know. I like that Charlotte said, you know, she wants somebody who is respectful. Because, like, that's number one, I feel like, when you're dating somebody, like, clearly. But also, I think the most important is that when she said she wants somebody to not take her for granted. Because I feel like a lot of times when you're dating somebody, you can easily take them for granted. Because you're so used to them being there, like, their company, you're so used to them being there for you. You just think that the other person will be there for you forever. So you take advantage of them in a sense. So I like that a lot. And I like that because it's such a mature answer, you know, because she could have easily said, oh, I like somebody like who looks this way. You know, like she could have literally went for like physical attribute. But she explained it in a way where she was talking about somebody one's way of acting, you know, instead of their way of looking, which is super important. And I think the older you get too, you do focus on people's physical, because first and foremost, you have to be attracted to that person, right? But secondly, what's most important is also how they treat you, you know? And you know, this takes me back to when Engfa was saying that she was talking to the girl on live. She was saying, you know, she's dated, you know, people like men, women, tomboys, and she dated, you know, those that weren't that attractive, people that took advantage of her, people that like physically abused her. Like, what the heck? That's wild, first of all. But all in all, I think that it's very important to, this is why you also don't want to lower your standards, because when she said she dated somebody that was, you know, like less attractive, it doesn't matter how they look, if you think they're less attractive or they're more attractive, they're still going to treat you the way that they're going to treat you. So I feel like it's better to date somebody that you're attracted to, because obviously then you're not lowering your standards and they can possibly treat you, you know, the way you want to be treated. Whereas you lower your standards, you date somebody you're not as attracted to, and they treat you not well. But it's also the same, you know, you date somebody that's not as attractive, but they treat you better. See, that's the thing. It really depends. But yeah, I would say, honestly, don't ever lower your standards for somebody ever, ever, ever. Because like, you know, we all deserve somebody who would treat us well, who's going to treat us with the utmost respect. So, yeah, and I think that with Englot, they have that in each other. I don't think they take each other for granted. I feel like they take really good care of each other on and off camera, and their chemistry is superb. If you guys agree, let me know down in the comments, or if you guys disagree, you guys can also let me know down in the comments. But please like, comment, subscribe, and thank you guys so much for watching. Mwah.